อนที่ผมเปิดชิกรีพับลิกบอกว่า living is not just to live but to live fashionably คือทำอย่างไรให้คนรู้สึกว่าแต่งบ้านเป็นแฟชั่นนะสามารถบอกถึงรสนิยมของเจ้าของบ้านได้นะเสื้อผ้าทำไมสามารถที่จะเป็นแฟชั่นได้เป็นดีไซน์ได้เป็นซีซันนิ่งได้เฟอร์นิเจอร์และการแต่งบ้านก็ควรจะเป็นไปได้เช่นเดียวกันเราต้องเป็น the first home fashion store in Thailand เป็นหนึ่งในผู้บริหารที่ผมมีโอกาสคุยด้วยแล้วก็สัมผัสได้ถึงความมุ่งมั่นและก็มองเห็นโอกาสในการเติบโตในการทำธุรกิจอีกมากเลยนะครับบริษัทนี้มีชื่อว่าบริษัทชิกรีพับลิกจำกัดมหาชนตัวย่อคือ CHIC เป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สินค้าตกแต่งบ้านของใช้ในบ้านที่นอนและเครื่องนอนครบวงจรของไทยครับโดยเป็นโฮมแฟชั่นสโตร์แห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยครับแนวคิดนี้คืออะไรศักยภาพในการเติบโตมีมากแค่ไหนและการระดมทุนในตลาดซับ MAI จะนำเงินไปต่อยอดด้านไหนบ้างวันนี้อีกบนพอดแคสต์ Explains ทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้ชวนเพื่อนนักทุนนั้นมาวิเคราะห์ทำความเข้าใจและหาโอกาสในการลงทุนกันครับนี่เป็นภาพมุมสูงของอาคารทรงโดมสไตล์ยุโรปสาขาแรกของชิกรีพับลิกร้านจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สินค้าตกแต่งบ้านของใช้ในบ้านที่นอนและเครื่องนอนแบบครบวงจร One Stop Shopping ที่สาขาประดิษฐ์มนูธรรมครับเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรบริษัทชิกรีพับลิกจำกัดมหาชนที่เน้นสินค้าพรีเมียมหรูหราบรรยากาศในร้านดูดีมีสไตล์มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองปัจจุบันมี6สาขาครับได้แก่สาขาประดิษฐ์มนูธรรมบางนาราชพฤกษ์รามอินทราพัทยาและ1สาขาที่ประเทศกัมพูชาครับปีล่าสุดบริษัทชิกรีพับลิกจำกัดมหาชนนั้นสร้างรายได้เกือบ700ล้านบาทก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจนี้ของไทยโดยมีจุดเริ่มต้นในปี2552ครับผมเองอยู่ในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์จริงๆโดยส่วนตัวกว่า30ปีจากประสบการณ์เคยเป็นทั้งผู้ผลิตผู้ส่งออกแล้วก็จัดจำหน่ายสินค้า Business Model ของเราเนี่ยเป็นการค้าปลีกแต่ให้สินค้าเป็นตัวขับเคลื่อนให้ลูกค้าได้เห็นไลฟ์สไตล์ใหม่ๆดีไซน์ใหม่ๆนอกจากเป็นสแตนด์อะโลนมีพื้นที่ใหญ่ครบวงจรเราต้องสร้างเซกเมนต์ขึ้นมาของลูกค้าที่ให้รู้สึกว่าเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเป็นเรื่องของโฮมแฟชั่นตอนที่ผมเปิดชิกรีพับลิกบอกว่า living is not just to live but to live fashionably คือทำอย่างไรให้คนรู้สึกว่าแต่งบ้านเป็นแฟชั่นนะสามารถบอกถึงรสนิยมของเจ้าของบ้านได้นะบอกถึงเทรนด์ใหม่ๆของการแต่งบ้านได้นะด้วยประสบการณ์ของผู้บริหารทำให้เห็นโอกาสในการทำธุรกิจและต่อยอดมาจนถึงตอนนี้ครับปัจจุบันบริษัทชิกรีพับลิกจำกัดมหาชนนั้นดำเนินธุรกิจ5ธุรกิจแต่ว่ามีรายได้หลักมาจาก2ส่วนนั่นคือการจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านซึ่งก็เป็นยอดขายทั้งหน้าร้านและออนไลน์รวมกันครับรองลงมาคืองานโครงการมาเจาะดูธุรกิจแรกกันก่อนครับบริษัทชิกรีพับลิกจำกัดมหาชนดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านภายใต้แบรนด์3กลุ่มครับกลุ่มแรกเป็นสินค้าแบรนด์ของตัวเองชิกรีพับลิกและรีน่าเฮกลุ่มที่2คือสินค้านำเข้าภายใต้แบรนด์ Ashley และกลุ่มที่3คือสินค้าแบรนด์อื่นๆครับชิกรีพับลิกนั้นเป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านระดับไฮเอนด์ครับในความหรูหราและดีไซน์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนำความคลาสสิกผสมผสานกับความทันสมัยให้เข้ากับรูปแบบการอยู่อาศัยในปัจจุบันสวยงามมากเลยนะครับกลุ่มลูกค้าของชิกรีพับลิกจะจับลูกค้า BB บวกขึ้นไปกลุ่มนี้กำลังซื้อดีมากแล้วก็บ้านที่อยู่อาศัยค่อนข้างเป็นขนาดใหญ่ถือเป็นบ้านเดี่ยวนะครับแบรนด์ที่2คือ Rina Hay เป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ที่เน้นความโมเดิร์นสไตล์มินิมอลขนาดเล็กแบบน็อกดาวน์ถอดประกอบได้ก็จะมีการอัปเดตโมเดลใหม่ๆตามเทรนด์ที่เข้ามาทุกๆ 3-4 เดือนครับตอบโจทย์กลุ่มคนรุ่นใหม่กลุ่ม B และกลุ่ม C แต่ยังต้องการสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยครับ Rina Hay ราคาไม่แพงแต่ดีไซน์มันค่อนข้างมีเอกลักษณ์นั่นคือความตั้งใจของเราปัจจุบันนะเราขายไปตลาดทางด้านโครงการแล้วก็ออนไลน์ค่อนข้างเยอะจับกลุ่มหนุ่มสาวที่เริ่มสร้างครอบครัวรายได้อาจจะยังไม่มากเท่าไหร่แล้วต้องมีภาระเราต้องหาเฟอร์นิเจอร์ที่ราคาไม่แพงจับต้องได้ง่ายขึ้นแล้วก็สเกลหรือว่าขนาดของเฟอร์นิเจอร์ค่อนข้างเล็กเพราะว่าจะเหมาะกับที่อยู่อาศัยเช่นทาวน์เฮาส์หรือคอนโดมิเนียมส่วน Ashley เป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์สไตล์อเมริกันที่บริษัทชิกรีพับลิกนั้นได้ลิขสิทธิ์ในการจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยมีความโดดเด่นเรื่องการใช้งานใช้วัสดุที่ทำมาจากไม้จริงที่มีคุณภาพสูงครับสินค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเตียงโซฟาสวยหรูหรามากเหมาะสำหรับคุณลูกค้าระดับกลางและระดับบนครับ
กลุ่มที่3คือสินค้าแบรนด์อื่นๆเป็นสินค้าแบรนด์ของคู่ค้าที่นำมาจำหน่ายในหน้าร้านของบริษัทครับเช่นของตกแต่งบ้านสินค้าที่นอนเครื่องนอนโดยจะเก็บเงินค่าสินค้าจากคุณลูกค้าด้วยการหักส่วนแบ่งตามสัญญาการขายที่ทำไว้กับคู่ค้าแต่ละรายครับพอฟังมาถึงตรงนี้ก็เจ๋งว่าบริษัทชิกรีพับลิกจำกัดมาชนนั้นสร้างพอร์ตโฟลิโอของแบรนด์ได้สอดรับความต้องการของคุณลูกค้าแต่ละกลุ่มได้เป็นอย่างดีครับและที่สำคัญทางบริษัทได้เริ่มขยายธุรกิจไปต่างประเทศอย่างกัมพูชาตั้งแต่ปี2561แล้วล่ะครับตลาดกัมพูชาพฤติกรรมผู้บริโภคเหมือนบ้านเรามากๆเลยนั่นคือสิ่งที่สำคัญและ2การไปของเราเนี่ยจังหวะเราดีคือพอดีมีศูนย์การค้าอันใหม่เกิดขึ้นผมก็เห็นว่าจังหวะมันดีแล้วก็สองคือกัมพูชาไม่ไกลเกินไปสำหรับเรากลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อดีนี่ดีมากเลยมีความชัดเจนมากเลยครับว่ามีตลาดกับอีกอันนึงคือแมสไปเลยผมเลยเอาชิคริพับลิกไปเป็น A ที่นั่นเลยนะเพราะฉะนั้นตลาดเนี้ยเราค่อยๆ educate ไปแล้วกลุ่มลูกค้านี้ก็จะมีกำลังซื้อดีมากถ้าเราไปต่อยอดนะครับในแง่ของออนไลน์แล้วไปพัฒนาอีคอมเมิร์ซให้มันชัดเจนโลจิสติกที่ดีผมว่าเราก็จะเป็นบริษัทแรกในกัมพูชาเลยอย่างด้านเฟอร์นิเจอร์ที่ทำอีคอมเมิร์ซที่สมบูรณ์ที่สุดโอเคนี่เป็นธุรกิจแรกครับชวนมาดูธุรกิจที่2ที่ช่วยเสริมภาพรวมของบริษัทชิกรีพับลิกจำกัดมหาชนได้นั่นคือธุรกิจงานโครงการครับบริษัทชิกรีพับลิกจำกัดมหาชนเริ่มธุรกิจงานโครงการตั้งแต่ปี2554ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าเฟอร์นิเจอร์แบบติดผนังเฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัวและสินค้าตกแต่งบ้านให้กับโครงการรูปแบบต่างๆครับกลุ่มเป้าหมายหลักๆก็จะเป็นลูกค้าบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ของประเทศไทยครับลูกค้าเราก็เป็นลูกค้าที่ท็อป10ท็อป20ในประเทศไทยซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้มีการขยายการพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องข้อดีของงานโครงการคือเมื่อเราได้งานแล้วเนี่ยเซ็นสัญญาเขามีมัดจำส่วนนี้นะสองคือเราสบายใจว่าเรามีงานรออยู่ข้างหน้าแล้วครับล่วงหน้าตลอดเลย6-12 เดือนธุรกิจที่3เป็นธุรกิจน้องใหม่เพิ่งเปิดตัวในปี2014แต่กระแสตอบรับดีมากครับเป็นธุรกิจให้บริการออกแบบตกแต่งภายในโดยทีมดีไซเนอร์และรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจรโดยใช้ชื่อว่าชิกดีไซน์สตูดิโอซึ่งมีลักษณะสัญญาในรูปแบบสัญญาจ้างตกแต่งห้องชุดเป็นรายห้องโดยเป็นการให้บริการในลักษณะของเทิร์นคีย์เซอร์วิสครับโดยให้บริการออกแบบภายในรับเหมางานตกแต่งภายในจัดหาสินค้าเฟอร์นิเจอร์พร้อมติดตั้งเช่นคอนโดมิเนียมบ้านร้านอาหารคาเฟ่โรงแรมเป็นต้นครับธุรกิจที่4คือชิก Rent in Style บริการให้เช่าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านสำหรับบริษัทจัดอีเวนต์ต่างๆหรือบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ทำห้องตัวอย่างบ้านและคอนโดครับโดยมีบริการเพิ่มเป็นการจัดพร็อพและจัดเฟอร์นิเจอร์ให้รวมถึงการให้บริการถ่ายรูปโดยทีมงานมืออาชีพครับมีลูกค้ากลุ่มแรกที่เห็นชัดและใช้บริการเรามาตลอดเราก็บริการทั้งขนส่งให้ลูกค้าถึงที่จัดงานประกอบติดตั้งให้เรียบร้อยเสร็จงานเราแพ็คให้เรียบร้อยกลุ่มที่2คือตลาดอสังหาริมทรัพย์เวลาเขาทำบ้านทำคอนโดเขาต้องการสไตล์ห้องที่มีเฟอร์นิเจอร์การตกแต่งต่างกันหลายๆรูปแบบกลุ่มที่3นะคนกลางหรือโบรกเกอร์หาลูกค้าที่มาซื้อคอนโดหรือบ้านหรือให้เช่าเพนพอยต์ก็คือเวลาไปลงออนไลน์นี่โบรกเกอร์ที่โปรเฟสชั่นแนลมากเขาบอกเขาอยากจะเอาเฟอร์นิเจอร์เข้าไปใส่พร้อมของตกแต่งแล้วถ่ายมุมที่น่าสนใจสวยๆเข้าไปทำโฆษณาซึ่งธุรกิจนี้ผมว่าเป็นธุรกิจใหม่ที่น่าสนใจแล้วเราเป็นรายแรกของประเทศไทยส่วนธุรกิจที่5คือธุรกิจการให้บริการพื้นที่เช่าด้วยการพัฒนาพื้นที่ของห้างชิกรีพับลิกให้กลายเป็นจุดศูนย์รวมไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ครับแล้วก็มีแบรนด์ดังเยอะมากเลยนะครับสร้างความหลากหลายมีส่วนช่วยในการดึงดูดลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมสินค้าของบริษัทมากขึ้นเช่นร้านอาหารเครื่องดื่มก็ถือว่าเป็นการเพิ่มแหล่งรายได้เสริมเข้ามาด้วยครับโอเคพอจะเห็นภาพรวมของธุรกิจของบริษัทชิกรีพับลิกจำกัดมหาชนกันแล้วชวนมาวิเคราะห์กันหน่อยครับส่วนตัวผมมองว่าบริษัทชิกรีพับลิกจำกัดมหาชนใส่ใจในทุกรายละเอียดครับตั้งแต่การสร้างแบรนด์ด้วยความหรูหราความเท่เก๋ไก๋ที่ซ้อนความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและวิธีการดำเนินชีวิตหรือไลฟ์สไตล์นะครับเน้นวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจในระยะยาวแต่ค่อยๆเติบโตอย่างมั่นคงไม่ลงทุนเกินตัวผมชวนมาดูจุดเด่นที่น่าสนใจดูที่ตลาดภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์ก็จะเห็นว่ายังมีแนวโน้มเติบโตได้อย่างต่อเนื่องครับทั้งจากมาตรการภาครัฐที่ช่วยกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยก็เริ่มดีขึ้นและถ้าเจาะมาดูอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ก็เห็นนะครับว่าได้รับผลกระทบบ้างจากช่วงวิกฤตโควิด-19แต่ตอนนี้เริ่มฟื้นแล้วนะครับและที่สำคัญคือกลุ่มลูกค้าของชิกรีพับลิกเน้นไปที่กลุ่มปานกลางจนถึงระดับบนซึ่งยังมีกำลังซื้อดีไม่ได้รับผลกระทบจากเพราะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงมานอกจากนี้ครับสำหรับธุรกิจโครงการทางผู้บริหารกำลังขยายจากกลุ่มลูกค้าแบบคอนโดมิเนียมเป็นหลัก
แต่เริ่มขยายไปที่กลุ่มลูกค้าเช่นโรงแรมโรงพยาบาลซึ่งมีโอกาสในการเติบโตสูงและอัตราการทำกำไรถือว่าดีมากครับสะท้อนให้เห็นว่าโอกาสยังมีเยอะและยังไม่นับด้วยนะครับว่าสินค้าของชิคริพับลิกนั้นมีความโดดเด่นมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองทำให้มีข้อดีคือการแข่งขันในตลาดนี้ไม่สูงมากครับเพราะเป็นตลาดที่ต้องทำการบ้านหนักมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์เทรนด์รวมถึงบริการต่างๆให้ตอบโจทย์ความคาดหวังที่สูงมากครับทำไมไม่ต้องแข่งขันด้านราคาและคุณลูกค้าก็ยินดีที่จะจ่ายทำให้ลดความเสี่ยงจากประเด็นอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นมาผมจะไม่ใช้วิธี cost plus เป็นหลักง่ายแต่เป็นวิธีการที่ไม่ competitive ผมมองตรงข้ามนะครับเวลาผมตั้งราคาขายปลีกผมจะมอง market price 1สินค้านั้นมีความได้เปรียบคู่แข่งหรือในมุมมองลูกค้าแล้วเนี่ย value มันดีไหมถ้า value ดีเห็นสินค้าหาซื้อที่อื่นไม่ได้อันนี้แน่นอนครับผมต้อง plus เรื่องของmargin ไปเยอะแต่สินค้าบางตัวถูก copy หรือเราไปแล้วความแตกต่างน้อยเราก็บวก margin ไม่ต้องเยอะแล้วมาเปลี่ยนเป็น turnover แทนคือยอดขายให้มันมากขึ้นแทนหรือเป็นตัวดึงลูกค้าในบางกรณีข้อสังเกตคือแหล่งรายได้ของบริษัทชิคริพับลิกจำกัดมหาชนนั้นมีหลากหลายรูปแบบครับทั้งการขายเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านที่เป็นธุรกิจที่เป็นพระเอกมียอดขายทั้งหน้าร้านและออนไลน์เป็นรายได้หลักตลอดหลายปีที่ผ่านมาและที่สำคัญครับเป็นธุรกิจที่มีอัตราการทำกำไรสูงมากเพราะเน้นการขายแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองครับในขณะเดียวกันธุรกิจงานโครงการแม้ว่าอัตราการทำกำไรจะน้อยกว่าก็จริงครับแต่ว่ามูลค่าโครงการสูงมากและรายได้ก็เข้ามาในแต่ละปีก็ถือว่าไม่น้อยเลยนะครับช่วยเสริมในแง่ของรายได้ในภาพรวมและช่วยชดเชยรายได้ในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่มีการปิดหน้าร้านไปและยังไม่นับด้วยนะครับว่ามีแบ็คล็อกงานในมือสูงมากทำให้แนวโน้มภาพรวมผลประกอบการอุ่นใจได้บ้างครับนอกจากนี้รายได้จากค่าเช่าก็เป็นรายได้ที่เข้ามาอย่างสม่ำเสมอนั่นแปลว่าภาพรวมรูปแบบรายได้เป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากครับส่วนตัวผมมองว่าประเด็นนี้สำคัญมากที่สุดครับเพราะคุณกิจจาปฐมสัตยาสนธิมีประสบการณ์ในวงการนี้มานานกว่า30ปีทำให้รู้ว่าหัวใจสำคัญอย่างนึงคือการสร้างแบรนด์ให้ชัดเจนและมีความแข็งแรงและทราบรายละเอียดนะครับว่าจะต้องผลิตอย่างไรให้ออกมาดีวัสดุแต่ละชนิดต้องใช้แบบไหนการเย็บต้องเย็บแบบใดและที่สำคัญครับคุณกิจจามีกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนและไม่เข้าใจความต้องการของคุณลูกค้าสิ่งหนึ่งที่ทำลูกค้าไม่ค่อยชอบเข้าร้านเจ๊คือมาปีนี้มาปีหน้าสินค้าเหมือนเดิมเผลอๆนะครับเก้าอี้ตัวนี้ตั้งอยู่ในร้านก็คือตำแหน่งเดิมถ้าเราจะเป็นโฮมแฟชั่นหนึ่งสินค้าต้องมีการพัฒนาคอลเลกชันใหม่ๆออกมาทุก 3-4 เดือน 2 ในแง่วิชวลเมอร์ชานไดซ์ในร้านเราต้องพยายามให้ทีมของเราเนี่ยมิกซ์แอนด์แมทช์สินค้าที่เราพัฒนาใหม่ๆแล้วมีคอลเลกชันเก่าในที่นี้คือไม่เกินปีหนึ่งเฉยๆนะมาผสมผสานแล้วจัดรูมเซตติ้งให้มิกซ์แอนด์แมทช์เปลี่ยนไปทุก 2-3 เดือนลูกค้าเข้ามานะจะเห็นความแตกต่างมาทุก3เดือนก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงอันนี้คือจุดที่เราเอดูเคทตลาดแล้วภายในร้านเนี่ยนะเราพยายามสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกค้ารู้สึกว่าเข้ามาแล้วเนี่ยลูกค้าได้อะไรใหม่ๆในเชิงการตกแต่งภายในไม่ใช่แค่นี้นะครับสิ่งที่ผมประทับใจอีกอย่างคือการที่ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการพัฒนาสินค้าเพื่อตอบโจทย์เทรนด์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยมีดีไซเนอร์ที่ร่วมมือในการพัฒนาสินค้าศึกษาข้อมูลเรื่องดีไซน์จากเทรนด์ต่างๆทั่วโลกครับเพื่อเป็นการออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการของคนไทยและมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองครับตัวผมเองพร้อมทีมผู้บริหารบอกทุกวันคิดอะไรใหม่ๆสร้างอะไรใหม่ๆที่ไม่เหมือนคนอื่นทุกๆออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งสินค้าจากชิคริพับลิกเราจะมีทีม Customer Delight โทรหาลูกค้าทุกออเดอร์นะครับสอบถามการบริการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและทุกๆเดือนเราจะนำข้อมูลนั้นนะครับกลับมาประชุมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องสิ่งที่เราได้ก็คือว่าข้อมูลใหม่ๆแล้วก็ทีมเราในเชิงของ Marketing เชิง Product Design เนี่ยก็จะเอาข้อมูลเนี้ยมาพัฒนาข้อสังเกตอีกจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับคือการให้ความสำคัญกับบริการหลังการขายผมมองว่าสินค้าสามารถลอกเลียนแบบกันได้ไม่ยากครับแต่ว่าบริการนี่แหละที่เป็นสิ่งที่ทำให้บริษัทชิคริพับลิกจำกัดมหาชนนั้นสามารถสร้างความแตกต่างจากผู้เล่นรายอื่นๆได้ครับผมว่าซอฟต์แวร์สำคัญซอฟต์แวร์ในที่ผมหมายถึงการบริการตั้งแต่ลูกค้ามาชมสินค้าจนถึงหลังการขายมันเป็น DNA องค์กรเลยนะปัญหามันเกิดแน่นอนทุกธุรกิจโดยเฉพาะปัญหาที่เกิดกับลูกค้าเราอย่านิ่งนอนใจฟังแบบเข้าใจลูกค้าแล้วเอาปัญหานั้นมาหาโซลูชันแก้กับลูกค้าบางอย่างมันอาจจะกระทบในเชิงผลประโยชน์ของเราบ้างแต่ผมมองว่าอย่าไปมองเป็นจุดให้มองว่าโอเวอร์ออลของธุรกิจเรา1ปีเนี่ยเรามีรายได้เท่านี้มีผลกำไรเท่านี้การบริการลูกค้าไม่กี่รายในการแก้ปัญหาซึ่งต้องใช้เงินหรือต้องใช้บริการอะไรที่เป็นค่าใช้จ่ายบ้างผมกลับมองว่าน้อยมากเมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาแล้วมัน 0.001% อย่างเงี้ยอย่างกรณีออนไลน์นะถามว่ามีของเปลี่ยนมั้ยลูกค้าดูจากรูปดูจากสีดูจากอะไรก็ตามไม่ถูกใจขอเปลี่ยนผมบอกได้เลยไม่มี no questions คือไม่ต้องถามบริการ
อีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปนะครับแต่ว่าเป็นทางรอดของธุรกิจยุคใหม่คือ O2O ครับเชื่อมต่อโลกออนไลน์และโลกออฟไลน์แบบไร้รอยต่อคุณลูกค้านั้นสามารถซื้อสินค้าที่ไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้ครับโดยเน้นการสร้างศูนย์กระจายสินค้าตามหัวเมืองหลักๆแล้วก็ลงทุนพัฒนาระบบออนไลน์ไปพร้อมๆกันด้วยครับนี่ถือว่าเป็นการเพิ่มโอกาสในการขายและเพิ่มประสบการณ์ให้กับคุณลูกค้าได้อีกทางหนึ่งด้วยครับลูกค้าขอซื้อส่วนใหญ่ก็ยังอยากจะมาสัมผัสของจริงเพราะการที่จะต้องมีออฟไลน์มาออนไลน์ออฟไลน์เป็นประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับเต็มๆเราคิดว่าเราจะทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้ดิจิตอลมาแน่นอนบริษัทเราก็กำลังพัฒนาเป็นดิจิตอลทรานส์เฟอร์เรชั่นด้วยเป็นทิศทางที่ถูกและใช่แน่นอนลูกค้าเนี่ยเดินเข้ามาที่ร้านมานั่งอยู่บนโซฟาทดสอบการนั่งความสะดวกสบายความนิ่มนวลอะไรก็ตามนะครับถ้าลูกค้าเอามือถือสแกนเข้าไปที่ป้ายแหละครับเราจะมี QR พอสแกนเสร็จนะครับมันจะวิ่งเข้าไปที่ e-commerce website เรามาใช้ออนไลน์ในจังหวะที่ดีมากคือเราจะมีร้านหรือศูนย์ของเราอยู่แค่กรุงเทพกับปทุมธานีขณะที่อีก70กว่าจังหวัดทั่วประเทศเราไม่มีศูนย์เราไม่มีลูกค้ามาก่อนถือว่าน้อยมากแต่พอเราทำออนไลน์ในผ่านมา2ปีอัตราเติบโตยอดขายของออนไลน์ในต่างจังหวัดดีถึงดีมากเลยข้อสังเกตคือสถานะทางการเงินยังคงดีอยู่นะครับเช่นสินทรัพย์ก็เติบโต ROE Return on Equity ก็ฟื้นตัวมากขึ้น Debt to Equity Ratio นี่สินต่อทุนเองก็มีแนวโน้มลดลงในขณะที่อัตราการทำกำไรขั้นต้นและอัตราการทำกำไรสุทธิในภาพรวมก็ส่งตัวได้นะครับแต่ว่าผลประกอบการมีช่วงที่อาจจะลดลงมาบ้างในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาแต่ข้อสังเกตคือทางบริษัทยังสามารถทำกำไรได้ท่ามกลางที่เจอกับวิกฤตครั้งใหญ่เลยนะครับปี20เนี่ยเราถูกภาครัฐนะครับประกาศว่าศูนย์ชิคริพับลิกมีขนาดใหญ่เหมือนห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้าเราเลยถูกปิด5สาขาในประเทศไทยเป็นเวลาเกือบ60วันจนถึงควอเตอร์1ของปีนี้คือปี2022ผลประกอบการเราเนี่ยดีขึ้นอย่างชัดเจนสังเกตได้จากว่าควอเตอร์1เนี่ยเรามีอัตราเติบโตมากกว่าควอเตอร์1 Q on Q เนี่ยนะครับปี22เทียบ21มันเติบโตมากกว่า 100% เป็นแนวโน้มที่ดีทีมบริหารของเราได้ให้ความสำคัญเรื่องการขายทางออนไลน์และนำไปสู่การพัฒนาการธุรกิจทางออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วคือจนถึงวันนี้นะครับต้องบอกว่าออนไลน์เป็นคีย์รายได้ของเราแล้วก็มีการพัฒนาในเชิงของคอนวีเนียนหรือความสะดวกในการซื้อทางออนไลน์เป็นลักษณะอีคอมเมิร์ซเว็บไซต์และตอนนี้ทางบริษัทชิคริพับลิกจำกัดมหาชนนั้นก็กำลังอยู่ในช่วงการเข้ามาระดมทุนในตลาดทรัพย์ MAI ครับเพื่อเป็นการต่อยอดการเติบโตและเสริมสถานะทางการเงินให้แข็งแกร่งในอนาคตด้วยครับเราจะใช้เงินส่วนหนึ่งนะครับไปสร้างสาขาที่จังหวัดอุดรธานีเราจะใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งมาทำเป็นศูนย์กระจายสินค้าตลอดภาคอีสานปัจจุบันนี้นะครับเราต้องขนส่งสินค้าไปส่งลูกค้าพร้อมช่างติดตั้งจากกรุงเทพซึ่งผมเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยต้นทุนของโลจิสติกจะสูงขึ้นเรื่อยๆดังการที่เรามีสาขาอยู่แล้วอุดรธานีแล้วมีพื้นที่ศูนย์กระจายสินค้าพร้อมทีมติดตั้งบริการลูกค้าในภาคอีสานจะทำให้หนึ่งต้นทุนของการจัดการด้านนี้ถูกลงสองในอนาคตมันจะแข่งขันเรื่องบริการคือแทนที่จะ5วันส่งของอาจจะเป็น2วันนะทำให้เร็วขึ้นนะอันนี้คือเป็นสิ่งนึงที่เราพยายามสร้างความประทับใจลูกค้าในเชิงบริการส่วนที่ถัดไปคือเราจะนำมาปรับปรุงพื้นที่ในศูนย์ของราชพฤกษ์กับบางนาให้มีพื้นที่เช่ามากขึ้นและส่วนหนึ่งเราก็นำไปคืนสถาบันการเงินที่เรากู้เงินมาเพื่อทำธุรกิจและนั่นก็หมายความว่าหลังการเข้าตลาดหลักทรัพย์ MAI ก็จะทำให้สถานะทางการเงินก็จะแข็งแกร่งมากขึ้นด้วยครับพอฟังมาถึงตรงนี้ก็จะเห็นว่าบริษัทชิคริพับลิกจำกัดมหาชนนั้นคืออีกหนึ่งบริษัทชั้นนำของไทยที่มีจุดเด่นมากมายครับและการเข้า IPO ในครั้งนี้ก็จะนำเงินไปต่อยอดขยายธุรกิจให้มีความแข็งแกร่งและเติบโตได้ในอนาคตอีกหลายด้านนั่นเองครับแม้ว่าจะมีความน่าสนใจมากก็จริงครับแต่แน่นอนว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงยังไงก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนก่อนการลงทุนครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วย YouTube อย่าลืม Subscribe ด้วยนะครับตอนนี้เรามี TikTok ก็ฝากไป Follow กันด้วยอีกบนโพสต์ Explains ทุกเรื่องที่ลงทุนต้องรู้วันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ